ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ้านเราถือว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากอิทธิพลตัวเดิมนะคะนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากช่วงวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปแนวโน้มการกระจายตัวของฝนในบ้านเราจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงวันที่11นั้นนะคะจะเริ่มมีร่องมรสุมค่ะกลับลงมาพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวแถวเวียดนามตอนบนประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่จะมีกำลังแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนะคะจะส่งผลทำให้11ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะทั่วทุกภาคนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะคะอย่างทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงพื้นที่ที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมซึ่งก็คือทางภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะคะต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันไปยาวๆจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมสำหรับเกษตรกรก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่จะเป็นโอกาสในการสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรต่อไปค่ะภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะขณะที่ทางภาคใต้นะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่ระนองภูเก็ตตรังและสตูลส่วนทะเลทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนพื้นที่ริมน้ำในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ